بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับในวันศุกร์ค่ำลงก็คือคืนวันเสาร์หลังจากที่เราได้ปฏิบัติภารกิจในวันศุกร์นี้เป็นวันที่ดีงามแล้วก็ต่อเนื่องกันในการทำความดีนั่นก็คือการได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีวิชาที่แตกต่างเป็นจำเพาะเจาะจงนะครับมีตัฟซีรกุรอานมีฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเกี่ยวกับวิชาต่างๆหรือหัวข้อบรรยายที่คณาจารย์จะสับเปลี่ยนเรียนมานะครับในวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับอันกุรอานใครควรกุรอานนะครับเราอยู่ในซูเราะห์อันนะฮลและหัวข้อที่ผมได้นำเอาจากอายะซูเราะห์อันนะฮลที่เราศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะครับอายะที่35ถึงอายะที่40เกี่ยวข้องกับการศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวะซึ่งเป็นเรื่องที่อันดับแรกเลยผมจะขอเกริ่นนำนะครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากหลักศรัทธาเกี่ยวกับกอฎอและกอดัรเนี่ยไม่ยากแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจแต่ผมไม่บอกว่าเป็นเรื่องที่ยากเลยทำให้คนไม่เข้าใจจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีการกล่าวถึงเท่าไหร่นักไม่ค่อยมีการกล่าวถึงเกี่ยวกับหลักศรัทธาต่อกอฎอและกอดัรเท่าไหร่นักนะฮะซึ่งผมว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยไม่ได้ค่อยเข้าถึงก็คือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเข้าไปศึกษาในตำรับตำราที่บางทีก็พยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแต่บางครั้งหรือหลายครั้งเนี่ยเราไม่ทันที่จะเข้าไปสู่หลักศรัทธาหรือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักศรัทธาในทุกประการโดยเฉพาะกอฎอและกอดัรเนี่ยเข้าไปสู่กุรอานโดยตรงหรือจากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแน่นอนนะครับว่าหลักศรัทธาจะเป็นข้อใดก็ตามแต่ในวันนี้จะโฟกัสกันที่หลักศรัทธาเกี่ยวกับกฎกำหนดสภาวะย่อมส่งผลต่อชีวิตของเราในด้านภาคการปฏิบัติรวมถึงหลักในการดำเนินชีวิตเนี่ยสำคัญมากหลักศรัทธาเกี่ยวกับกอฎอและกอดัรซึ่งเป็นหลักศรัทธาข้อสุดท้ายหลักศรัทธาทั้งหมดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเรานะฮะหรือว่ายิบรีลเคยมาสอนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีทั้งหมด6ประการอัลอีมานุบิลลาห์ศรัทธาต่ออัลเลาะห์2บรรดามะลาอิกะห์ของพระองค์3บรรดาคัมภีร์ของพระองค์4บรรดารอซูลของพระองค์5ศรัทธาต่อวันสุดท้ายและข้อ6คือศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวะทั้งดีและชั่วเนี่ยมาจากอัลเลาะห์แต่มันมีเนื้อหาบางส่วนที่เราจำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายตามเนื้อหาจากอายะห์ที่35ซูเราะห์อันนะฮลดังต่อไปนี้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะกาลัลลาซีนอัชรอกูลาชาอัลลอฮุมาอะบะดนามินดูนิฮิมินชัยنحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمةرسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبينIn tahris ala hudahum fa'inna Allah la yahdi man yudil
وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكنأكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะกอลัลลดีนอัชรกูและบรรดาผู้ตั้งภาคีเนี่ยเขาจะกล่าวว่าอันนี้ในจุดเริ่มต้นเลยนะเกี่ยวกับคำกล่าวของผู้ตั้งภาคีที่ปฏิเสธต่อกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์และเป็นคำกล่าวที่มันขัดแย้งกันในตัวและเป็นคำกล่าวที่บรรดาผู้ศรัทธาห้ามเรียนแบบไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือแง่มุมใดก็ตามพวกเขาจะกล่าวว่าเราชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ประสงค์มาอับดานามินดูนิฮิมินชัยพวกเราก็จะไม่เคารพบูชาสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์หมายถึงว่าเนื่องจากอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้มีการเคารพอัลลอฮ์และมีการเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยพวกเขาจึงเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ไม่ลงโทษทำไมอัลลอฮ์ไม่ห้ามทำไมอัลลอฮ์อนุญาตที่จะให้มีการถูกสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมให้มีชิริกทำไมถึงสร้างความชั่วทำไมถึงอนุญาตที่จะให้มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ในเมื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียวทำไมสร้างความชั่วทำไมมีสิ่งไม่ดีต่างๆบนโลกนี้นี่คือเหตุผลต่างๆหรือเหตุผลจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันนะฮะแต่ผมยกตัวอย่างหลายๆอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นภาพว่าบางทีอาจจะมีในความคิดดังกล่าวนี้เนี่ยระบบความคิดนี้อาจจะอยู่ในความคิดของมุสลิมเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันพวกเขาบอกว่าถ้าหากอัลลอฮ์ประสงค์พระองค์เนี่ยก็จะพวกเราก็จะไม่สักการะต่อใครนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวพวกเราเองวะลาอาบาอูนาหรือบรรดาบรรพบุรุษของพวกเราก็จะไม่ทำเช่นนี้วะลาฮัรรอมนามินดูนิฮิมินชัยและพวกเราเนี่ยจะไม่ห้ามสิ่งใดอื่นจากที่พระองค์ทรงห้ามไว้พี่น้องลองดูในเมื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามหมายถึงว่าเนี่ยเรายังทำได้อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามทำได้พวกเขาถือว่านั่นคืออัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามดูเดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่ามันเป็นความคิดที่มันผิดพลาดอย่างไรเขาอ้างเกี่ยวกับกอฎอกอดัรว่าในเมื่ออัลลอฮ์ได้อนุญาตที่จะให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นกำหนดของใครครับกำหนดของอัลลอฮ์ให้มีความชั่วบังเกิดขึ้นให้มีการตั้งภาคีมีชิริกเนี่ยนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์อนุญาตดังนั้นเราจึงไม่ห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์มิได้ห้ามอัลลอฮ์ให้มีชีริกเกิดขึ้นแสดงว่าอัลลอฮ์อนุญาตให้เกิดขึ้นเป็นกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ดังนั้นเราจึงสามารถจะทำชีริกได้นะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกว่ากะซาลิกะฟะอะลัลลดีนมินกอบลิฮิมเช่นนี้แหละที่คนก่อนหน้าพวกเขาเนี่ยเคยทำแสดงว่าแนวความคิดนี้แนวทางปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยมีมาแต่ไหนแต่ไรแต่อัลลอฮ์ก็บอกและเช่นเดียวกันแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันอัลลอฮ์ก็ส่งบรรดารอซูลเนี่ยมาปรับทัศนคติเกี่ยวกับหลักศรัทธาโดยเฉพาะเกี่ยวกับกอฎอกอดัรเนี่ยให้ถูกต้องฟะฮัลอะลารุซูลิอิลลัลบะลากุลมุบีนแล้วรอซูลเนี่ยจะมีภารกิจใดนอกจากอัลบะลากการนำเสนออัลมุบีนคืออย่างชัดแจ้งเท่านั้นหมายถึงอัลลอฮ์กำลังบอกว่าบรรดารอซูลมีภารกิจรอซูลนี่คือท่านต่างๆทั้งหมดนะฮะไม่มีภารกิจใดนอกจากนำเสนออัลบะลากก็คือนำเสนอสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยอย่างชัดเจนเท่านั้นอายะนี้เนี่ยก็คือเป็นบทสรุปส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะมีอายะถัดจากนี้นะครับที่อัลลอฮ์จะได้พูดถึงเกี่ยวกับกอฎอกอดัรแบบถูกต้องนะครับจากอายะนี้ที่ผมอธิบายไปในตัวความหมายในการแปลความนะครับจะขอแบ่งเป็น2 ส่วนซึ่งอันนี้อุลามะได้แบ่งไว้ให้
กี่ยวกับกอฎอและกอดัตเนี่ยถ้าพี่น้องได้เข้าใจประเด็นนี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์จะเข้าใจกอฎอกอดัตเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับอิรอดะหรือเจตนาของอัลเลาะห์เกี่ยวกับกำหนดสภาวะเนี่ยอุลามาได้แบ่ง2ส่วนประมวลจากตัวบทหลักฐานกุรอานและซุนนะห์ทั้งสิ้นเลยนะฮะมี2ส่วนอิรอดะแปลว่าจุดประสงค์หรือว่าความต้องการความปรารถนาในเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์อิรอดะแปลว่าเจตนารมณ์นะแบ่งเป็น2อิรอดะอิรอดะแรกเจตนาที่อัลเลาะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจตนาเนี่ยอันแรกเรียกว่าอิรอดะกาวนียะเจตนารมณ์ที่อัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นทางด้านกฎกําหนดสภาวะโดยรวมหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดําเนินไปตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นบนโลกนี้จะเป็นความดีและความชั่วนอกจากเป็นกำหนดของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นซึ่งอิรอดะห์กาวนียะห์กาวนี่แปลว่าจักรวาลกฎสภาวะทางจักรวาลทุกสิ่งที่เป็นไปบนโลกนี้จะเป็นความดีความชั่วศรัทธาการปฏิเสธเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์แต่กฎกำหนดสภาวะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของพระองค์นั้นเราจึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมล้วนอยู่ภายใต้อำนาจหรืออิรอดะห์กาวนียะห์ของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นไม่มีใครจะออกจากอำนาจของอัลลอฮ์ได้จะเป็นคนดีจะเป็นคนชั่วก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องอยู่ในอิรอดะห์กาวนียะห์ทั้งสิ้นนะดังนั้นอันนี้คือเป็นเชิงอำนาจไม่มีใครสามารถออกจากอำนาจตรงนี้ของอัลลอฮ์ได้โดยไม่เกี่ยวข้องตรงนี้สำคัญโดยไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่อัลเลาะห์กำหนดนะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อัลเลาะห์รักหรือสิ่งที่อัลเลาะห์เกลียดอัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นทั้งหมดเลยเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์เพื่อที่จะให้เห็นว่าอัลเลาะห์มีอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์จะให้อะไรเกิดขึ้นก็ได้จะเป็นความดีเป็นความชั่วเป็นการศรัทธาเป็นการปฏิเสธให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์หรือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นบนโลกนี้อันนี้มนุษย์อยู่ในกรอบอิรอดะห์กาวนียะห์ทั้งสิ้นอีกอิรอดะห์หนึ่งอิรอดะห์แปลว่าเจตนารมณ์นะฮะความต้องการจุดประสงค์แปลได้หลายอย่างอีกประเภทหนึ่งเรียกเป็นภาษาอาหรับว่าอิรอดะห์ชะรอียะห์แปลว่าเจตนารมณ์ทางด้านบัญญัติศาสนาหรือว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตเจตนารมณ์อันนี้มนุษย์อาจจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้อาจจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้แต่ผูกพันกับความรักและการไม่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรักและการเกลียดของอัลลอฮ์หมายความว่าไงฮะหมายความว่าหากมนุษย์ปฏิบัติตามอิรอดะห์ชะรอียะห์หมายถึงบัญญัติต่างๆคัมภีร์ของอัลลอฮ์คำสั่งของอัลลอฮ์คำห้ามของอัลลอฮ์หากมนุษย์ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ทำให้อัลลอฮ์รักหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้หรือฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในเรื่องเหล่านี้มนุษย์สามารถฝ่าฝืนได้ไหมสามารถฝ่าฝืนได้แต่ทำให้อัลลอฮ์เนี่ยไม่รักทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยโกรธแล้วก็ลงโทษมนุษย์ได้อิรอดะห์ชะรอียะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นสรรพสิ่งอื่นๆเนี่ยอยู่ในหมวดอิรอดะห์กาวนียะห์ทั้งสิ้นหมายถึงว่าไม่มีสิ่งใดนอกจากจะต้องปฏิบัติตามอิรอดะห์กาวนียะห์กฎกำหนดสภาวะเลือกปฏิบัติไม่ได้แต่เนื่องจากมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างพิเศษมนุษย์และยินอัลเลาะห์จึงให้มนุษย์เนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกบางสิ่งบางอย่างโดยใช้สติปัญญาไตร่ตรองสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้สิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามให้อิสระว่ามนุษย์จะเลือกปฏิบัติตามอัธยาศัยโดยอัลเลาะห์ไม่บังคับเชิงไหนไม่บังคับเชิงเจตนารมณ์เนี่ยมนุษย์มีสิทธิ์ในการเลือกปฏิบัติได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังอยู่ในส่วนของอิรอดะห์กาวนียะห์อยู่รู้ออกมั้ยฮะแต่มนุษย์สามารถที่จะเลือกปฏิบัติได้เนื่องจากมนุษย์มีสติปัญญาอัลเลาะห์ไม่ต้องการที่จะบังคับให้มนุษย์จะทำความดีหรือทำความชั่ว
แต่พระองค์ให้สติปัญญามาเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวมนุษย์และจินให้สติปัญญามาให้คัมภีร์มาให้บรรดานบีและรอซูลมาให้หลักฐานเชิญประจักษ์ต่างๆในโลกนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วให้มนุษย์เลือกตัดสินใจปฏิบัติเองพร้อมกับมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับผลลัพธ์ทั้งดีในโลกนี้ดีในโลกหน้าคือสวรรค์และเลวร้ายในโลกนี้คือการตักเตือนของอัลเลาะห์การลงโทษของอัลเลาะห์และเลวร้ายในโลกหน้าคืออาซาบในนรกยะฮันนัมเนื่องจากที่มีอิรอดะห์ชะรีอะห์สำหรับมนุษย์และญินเนี่ยสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะนะครับเนื่องจากมนุษย์มีสติสัมปชัญญะมนุษย์มีความคิดสามารถที่จะพิจารณาไต่ตองได้อัลเลาะห์จึงให้เกียรติกับมนุษย์เป็นพิเศษสามารถเลือกปฏิบัติตามกฎของอัลเลาะห์ได้หรือจะไม่ปฏิบัติตามกฎของอัลเลาะห์ได้ซึ่งทั้ง2อิรอดะห์ทั้งเกาเนียะห์และชะรีอะห์เนี่ยถ้ารวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะครับมันจะมีความสอดคล้องกลมกลืนกันไม่มีการขัดแย้งกันหมายความว่ากฎที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เป็นเกาเนียะห์เนี่ยถ้ามนุษย์เอาชะรีอะห์มาปฏิบัติตามมันจะมีความสอดคล้องกันอย่างเช่นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้มนุษย์ออกห่างจากสิ่งมึนเมาเป็นต้นนะฮะอัลเลาะห์ให้มนุษย์ออกห่างจากสิ่งมึนเมาการที่มนุษย์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ออกห่างจากสิ่งมึนเมาเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยได้ปฏิบัติแนวทางอันเป็นธรรมชาติก็คืออยู่กับกฎธรรมชาติที่อัลเลาะห์ได้วางเอาไว้ก็คืออิรอดะห์กาวนียะห์เช่นเดียวกันเพราะว่าอิรอดะห์กาวนียะห์คือการที่มนุษย์จะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์เป็นบุคคลที่อะไรนะฮะมีสติสัมปชัญญะเดี๋ยวผมจะ อธิบายตามตัวบทที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับอันนี้คือภาพรวมก่อนมี2ก้อนซึ่งผมเคยนำเรียนกับพี่น้องหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้อาจจะมาอธิบายเป็นพิเศษหน่อยนะครับมาดูอีกครั้งนะครับอายะที่เราบอกวะกอลัลลดีนอัชรอกูบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยเขาเอามาปนกันเขาไม่เข้าใจที่เนื้อหาที่กุรอานได้บอกหรือว่าเขาพยายามที่จะอะไรนะฝ่าฝืนหรืออ้างเหตุผลต่างๆในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้บรรดาผู้ตั้งภาคีเนี่ยเขาบอกว่าเราชาอัลลอฮุมาอับดานามินดูนิฮิมินชัยหากอัลลอฮ์ต้องการพวกเราก็จะไม่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เราจะไม่อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์พวกเราเองหรือบรรพบุรุษของพวกเราเขากำลังอ้างอะไรครับอ้างอิรอดะห์กาวนียะห์เอามาปนกับอิรอดะห์ชะรีอะห์ทั้งที่อัลเลาะห์เนี่ยกำชับบอกว่าจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงผู้เดียวอย่าอิบาดะห์ต่อผู้อื่นนอกจากอัลเลาะห์แต่ขณะเดียวกันอัลเลาะห์อนุญาตที่จะให้มันเกิดขึ้นแต่พวกเขากลับไปอ้างว่าในเมื่ออัลเลาะห์อนุญาตให้มีอิรอดะห์กาวนียะห์เนี่ยนะนั่นแสดงว่าอัลเลาะห์อนุญาตที่จะให้ชะรีอะห์ด้วยคนละส่วนกันนะครับอัลเลาะห์จึงตอบโต้ว่ากะซาลิกะฟะอะลัลลดีนมินกอบลิฮิมเรื่องนี้การกระทําเช่นนี้เนี่ยมันเป็นการกระทําของบุคคลก่อนหน้าพวกเขามาก่อนแล้วทําลักษณะเดียวกันอ้างในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่มีความรู้ยังไงไม่มีความรู้บรรดามุชริกีนทําความผิดฝ่าฝืนคําสั่งของอัลเลาะห์แล้วอ้างว่าสิ่งนี้อัลเลาะห์อนุญาตให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติเราจึงปฏิบัติได้ซึ่งเป็นถูกต้องคืออัลเลาะห์อนุญาตให้ปฏิบัติในอิรอดะห์กาวนียะห์อัลเลาะห์อนุญาตที่จะให้มีความดีและความชั่วแต่อัลเลาะห์ไม่พอใจที่จะให้มนุษย์ปฏิบัติพออัลเลาะห์สำทับให้มนุษย์เลือกที่จะปฏิบัติว่าจะปฏิบัติตามหรือไม่แต่บรรดามุชริกีนเนี่ยบอกว่าในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาเช่นนี้เราจึงฝ่าฝืนอัลเลาะห์เราจึงตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จึงบอกว่าฟาฮัลอะลัรรุซูลอิลลัลบะลากุลมุบีนแล้วรอซูลเนี่ยไม่ได้มาหาพวกเจ้าหรือรอซูลมามีหน้าที่ในการนำเสนอหลักการที่มาจากอัลเลาะห์อย่างชัดแจ้งเท่านั้นรอซูลมีหน้าที่เพียงวะมาฟาฮัลอะลัรรุซูลอิลลัลบะลากุลมุบีนก็คือนำเสนออย่างชัดแจ้งเท่านั้นหมายความว่าบรรดานบีและรอซูลมาทำหน้าที่เพียงแค่การตักเตือนตักเตือนอะไรฮะตักเตือนว่าจงทำสิ่งนั้นจงทำสิ่งนี้อย่าทำสิ่งนี้ซึ่งการตักเตือนนี้เนี่ยคือหน้าที่ของมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องคิดมากปฏิบัติตามสิ่งที่รอซูลเนี่ยใช้แต่พวกเขาเนี่ยบอกว่าเมื่ออัลเลาะห์เนี่ยให้เราเสรีภาพในการทำมีความดีมีความชั่วแสดงว่าเราต้องการไม่ใช่อั
สิ่งที่พวกคุณกำลังอ้างว่าเป็นกำหนดของอัลเลาะห์เนี่ยคุณกำลังทำความผิดพร้อมกัน2ประการความผิดประการแรกคือฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์นะฮะและความผิดประการที่2ก็คือการกล่าวอ้างกำหนดของอัลเลาะห์โดยที่พวกเขาไม่มีความรู้อันนี้ผมเคยนำเรียนหลายครั้งแต่เน้นอีกครั้งนึงความผิดอีกประการหลังจากการตั้งภาคีนะก็คือการกล่าวอ้างการพูดถึงอัลลอฮ์โดยปราศจากความรู้ความผิดหนึ่งคือการตั้งภาคีหรือความผิดในการทำความบาปต่างๆความผิดประการที่สองก็คือการกล่าวอ้างว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดในสิ่งที่เขาเนี่ยจะต้องฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดว่าอัลลอฮ์กำหนดหรือเปล่าอย่างเช่นคนบอกว่าทำไมคุณดื่มเหล้าคนถามว่าทำไมคุณถึงดื่มเหล้าอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันได้ดื่มเหล้าแล้วถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ฉันไม่ดื่มเหล้าเนี่ยพระองค์สามารถให้ไม่ให้ฉันไม่ดื่มเหล้าได้ไหมได้เวลาฉันจะไปซื้อเหล้ามาดื่มฉันก็จะไม่สามารถเจ็บป่วยก็ได้หรืออะไรก็ได้นึกออกไหมฮะเขากล่าวอ้างในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่มีความรู้คุณรู้ได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คุณเนี่ยกำหนดว่าให้คุณเนี่ยจะต้องดื่มเหล้าไม่มีความรู้แต่เนื่องจากเขาเนี่ยทำความผิดเองและความผิดที่2ก็คือการกล่าวอ้างไปถึงอัลเลาะห์ว่านี่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดโดยปราศจากความรู้ทั้งที่พวกเขาเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติเองแต่ถามว่าแล้วอัลเลาะห์ให้เกิดจริงมั้ยอัลเลาะห์ให้เกิดจริงแต่อันเนื่องจากการที่พวกเขาเนี่ยเลือกที่จะปฏิบัติเช่นนั้นเลือกปฏิบัติความชั่วอัลเลาะห์ก็ให้ความชั่วเนี่ยประสบความสำเร็จใช่เป็นไปได้ว่าอิรอดะกาวนียะเนี่ยเป็นไปได้อัลเลาะห์อาจจะกำหนดให้บางคนที่จะทำความชั่วแต่ไม่ประสบความสำเร็จและเป็นการปกป้องจากอัลเลาะห์เป็นไปได้อย่างเช่นเอาที่ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเองเนี่ยก่อนจะเป็นนบียังไม่มีอะไรนะฮะไม่มีวะฮีจากอัลเลาะห์ยังไม่ได้มีอิรอดะห์ชะรีอะห์โดยตรงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีช่วงนั้นเนี่ยมีนักประวัติศาสตร์รายงานบอกว่าหลายครั้งท่านจะไปงานสังสรรค์ไปฟังเพลงไปฟังดนตรีนบีจะไปฟังแล้วแต่ปรากฏว่าอัลเลาะห์ให้ท่านนบีหลับไปจนกระทั่งถึงเช้าทำไมอ่ะนี่เป็นอิรอดะห์กาวนียะเป็นการปกป้องของอัลเลาะห์ยังไม่มีชะรีอะห์นบีไม่รับวะฮีแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องท่านนบีเนี่ยเป็นไปได้นี่คือการปกป้องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบุคคลพิเศษแต่เมื่อเรามีอิรอดะห์ชะรีอะห์แล้วมีกำหนดของอัลเลาะห์มาบอกชัดเจนแล้วว่าคือสิ่งที่ฮาลาลสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องออกห่างต้องทิ้งและเราจะมาอ้างอิรอดะห์กาวนียะห์โดยปราศจากความรู้เนี่ยไม่ได้เราจะมาดูตัวอย่างต่อไปที่จะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกอายะห์ที่36ต่อไปว่าวะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลาและแน่นอนเราได้แต่งตั้งในทุกประชาชาติจะมีรอซูลขึ้นมา1คนทุกประชาชาติในซูเราะห์อัรอดอัลเลาะห์บอกลิกุลลิกอมินฮาทุกกลุ่มชนจะต้องมีผู้ชี้นำอุลามะบางท่านบอกว่าหลายๆท่านบอกว่าผู้ชี้นำก็คือนบีที่จะคอยชี้นำหนทางอันเที่ยงตรงให้แก่พวกเขาวะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลาและแน่นอนเราได้แต่งตั้งหรือส่งรอซูลมาในทุกกลุ่มชนหรือทุกประชาชาติมีสารเดียวกันที่มาบอกกับกลุ่มชนเท่านั้นคืออานีอะบูดุลลอฮะวะจตานิบุตตอฆูตจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงผู้เดียวและจงออกห่างจากตอฆูตก็คือพระเจ้าอื่นนอกจากอัลเลาะห์สิ่งถูกสักการะอื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าทุกกลุ่มชนเนี่ยใช่มีอิรอดะห์กาวนียะห์แต่ขณะเดียวกันอิรอดะห์กาวนียะห์คือเป็นไปตามสภาวะของอัลเลาะห์ใช่มั้ยฮะแต่ขณะเดียวกันอิรอดะห์ชะรีอะห์เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าทุกกลุ่มชนมนุษย์บนโลกนี้เนี่ยอยู่ภายใต้อิรอดะห์กาวนียะห์กฎกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ใช่แต่ขณะเดียวกันอัลเลาะห์ก็ส่งรอซูลมาเนี่ยมาแนะนำหนทางอันเที่ยงตรงมาบอกว่าจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงผู้เดียวและออกห่างไกลจงออกห่างไกลจากจริตบรรดาตอฆูตต่างๆนั่นแสดงว่า
ทุกคนจะได้รับสารหรือมีจุดประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้ปฏิบัติตามคำสั่งของบรรดารอซูลโดยที่พวกเขามีสิทธิ์ในการที่จะปฏิบัติได้ถัดมาอัลลอฮฺบอกฟามินฮุมพี่น้องดูนะมันฮะดัลลอฮฺวะมินฮุมมันฮักกัตอะลัยฮิดดอลาละในบางส่วนของพวกเขาคือบุคคลที่อัลลอฮฺให้ทางนำและอีกบางส่วนในหมู่พวกเขาสมควรแล้วที่จะได้รับการหลงผิดพี่น้องเห็นไหมครับอายะเดียวกันนะแต่ส่วนแรกประโยคแรกเนี่ยเราพูดถึงอิรอดะชะรีอะห์เราส่งทุกนบีเนี่ยทุกกลุ่มชนจะมีนบีมีรอซูลมาคอยบอกว่าจงอิบาดะห์ต่อเพียงองค์เดียวและจงออกห่างไกลจากตอกูตถัดมาติดกันเลยนะในบางส่วนอัลลอฮ์ได้ให้ทางนำแก่พวกเขาอิรอดะห์อะไรฮะอิรอดะห์กาวเนียอัลลอฮ์ให้ทางนำแก่พวกเขาและอีกบางส่วนเหมาะสมแล้วที่จะได้รับการหลงผิดหมายถึงว่าที่อัลลอฮ์กำหนดสภาวะของพระองค์เนี่ยกำหนดอันเนื่องจากความรอบรู้ของพระองค์กำหนดอันเนื่องจากการตัดสินใจของแต่ละคนในการปฏิบัติตามรอซูลหรือการฝ่าฝืนต่อบรรดารอซูลนั่นเองแสดงว่าอัลลอฮ์กำหนดไหมอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์รู้หรือยังว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์จะเป็นชาวนรกรู้แล้วใครจะทำความผิดจะทำความดีทำผิดแล้วเตาบัตไม่เตาบัตอัลลอฮ์รู้ไหมอัลลอฮ์รู้แล้วแต่อัลลอฮ์กำหนดเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับว่าจะเป็นชาวสวรรค์นรกเรียบร้อยแล้วหน้าที่อัลลอฮ์รู้หมดแล้วซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์กำหนดด้วยกับอะไรกำหนดด้วยความรอบรู้ของพระองค์มิใช่ด้วยการบังคับของพระองค์แต่อย่างใดเพราะอะไรฮะเพราะอันนี้เราบอกว่าอัลลอฮ์แต่งตั้งทุกกลุ่มชนจะต้องมีรอซูลมาบอกอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวจงออกห่างไกลจากตอกูตทุกกลุ่มชนจะมีแต่พอสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์รู้ไหมครับว่าส่งมาให้กับใครรู้แล้วใครจะตอบรับใครจะปฏิเสธอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเอาแล้วทำไมและเราต้องทำอะไรทำไมเราต้องทำการงานประเด็นก็คืออัลลอฮ์รู้แต่เราไม่รู้แล้วเรารู้อะไรเรารู้ว่านบีและรอซูลนำมาบอกอะไรรู้ว่าใช่หรือเปล่าคือไม่ใช่หน้าที่ของเราไงฮะอัลลอฮ์กำหนดอะไรเป็นหน้าที่อัลลอฮ์การศรัทธาต่อสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีอีหม่านที่สมบูรณ์ในความรอบรู้ของอัลลอฮ์ในกอฎอกอดัรของอัลลอฮ์ประเด็นคืออัลลอฮ์รู้ทุกอย่างแต่เราถูกสอนให้ปฏิบัติตามเฉพาะสิ่งที่เรารู้ห้ามปฏิบัติเกินกว่าที่เรารู้แล้วไปอ้างว่านี่เป็นความรู้ของอัลลอฮ์อ้างไม่ได้อย่างเช่นบอกว่าอ่ะมาละหมาดบอกว่าไม่ละหมาดทำไมไม่ละหมาดอัลลอฮ์กำหนดแล้วให้ฉันไม่ละหมาดคุณรู้ได้ยังไงเดาเองหรือว่าก็กล่าวโดยปัจจัยความรู้มาละหมาดที่มัสยิดทำไมมาละหมาดเพราะอัลลอฮ์สั่งว่ากีมุศอลาเพราะนบีซอลซัมได้ทำเป็นแบบอย่างเรียกร้องให้คนในมาละหมาดความรู้ของเราคืออะไรฮะก็คือชะรีอะห์เนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้ละหมาดเราปฏิบัติเท่าที่เรารู้และส่วนคนที่ไม่ละหมาดหรือคนที่อาจจะมีอุปสรรคอะไรต่างๆอันนั้นเป็นส่วนความรู้ของอัลลอฮ์เราไม่สามารถที่จะอ้างในสิ่งที่ตัวเราไม่มีความรู้ได้นี่คือจุดแตกต่างผมยกตัวอย่างส่วนนึงนะฮะนี่จะช่วยสร้างความเข้าใจกับคนตอกรัดเนี่ยมากที่บรรดาอุลามะเขาจะมักยกตัวอย่างก็คือเหมือนกับในห้องเรียนในห้องเรียนเนี่ยนักเรียน30คนอยู่ในห้องครูเนี่ยสอนตลอดครูเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้วะลิลลาฮิมัสลุลอาลานะรู้จักนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดีเพราะสอนมาเป็นเทอมเป็นปีแล้วครูสอนวิชาอะไรวิชานี้และเป็นคนออกข้อสอบก่อนจะสิ้นสุดเทอมนะฮะก่อนจะสอบไฟนอลเนี่ยปรากฏว่าครูออกข้อสอบเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนครูบอกรู้จักนักเรียนเป็นอย่างดีนักเรียนแต่ละคนมาเรียนขาดเรียนตั้งใจเรียนเกเรียนตอบได้ตอบไม่ได้ครูรู้หมดครูก็เลยไปคุยกับเอาบัญชีรายชื่อนักเรียน30คนไปคุยกับเพื่อนครูบอกว่าในคนนี้เนี่ยวิชาของฉันเนี่ยไม่รอดคนนี้น่าจะได้
ได้น่าจะไม่ที่1ก็ที่2คนที่3คนที่4ไล่หมดเลย30คนครูประเมินไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วว่านักเรียนแต่ละคนแต่ละคนเป็นยังไงปรากฏว่าพอถึงเวลาสอบอันนี้ครูประเมินนะครูบอกกับนักเรียนไหมครับครูไม่บอกกับนักเรียนทำไมฮะก็ถ้าบอกกับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนอาจจะคือรับไม่ได้หรือจะคืออะไรนะฮะจะไม่ตั้งใจหรือจะตายใจก็ตามวัลลอฮุอะลัมนะฮะแต่เมื่อเวลาถึงเวลาสอบแล้วนักเรียนก็เข้ามา30คนมานั่งสอบทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งข้อสอบเสร็จครูก็มาตรวจตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายปรากฏว่าผลสอบออกมาเนี่ยตรงเป๊ะกับสิ่งที่ครูได้เคยคุยกับเพื่อนครัวไว้คนนี้เนี่ยไม่รอดอีกคนนึงเนี่ยผ่านอีกคนนึงเนี่ยพอใช้ไอ้คนนี้เนี่ยคือท็อปคนนี้เนี่ยคือปรากฏว่า30คนเนี่ยตรงตามที่ครูเนี่ยประเมินไว้ทั้งสิ้นคำถามคือการประเมินของครูเนี่ยถือเป็นการบังคับให้นักเรียนเนี่ยต้องเลือกทำข้อสอบถูกหรือทำข้อสอบผิดไหมไม่ใช่แล้วครูประเมินเนื่องจากอะไรครับครูประเมินเนื่องจากประสบการณ์และความรู้ของครูเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับหลายอย่างเกี่ยวกับนักเรียนเองเกี่ยวความตั้งใจของเขาเกี่ยวการมาเรียนการขาดเรียนเกี่ยวกับข้อสอบที่ครูออกว่าเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการตอบคำถามหลายอย่างที่ครูประเมินมาแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยลงก่อนนักเรียนคนนี้ได้แบบนี้จนกระทั่งคนสุดท้ายแล้วก็ตรงตามนั้นถามว่าครูไปบังคับให้นักเรียนทำข้อสอบถูกหรือทำข้อสอบผิดไหมไม่ใช่และครูประเมินเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากความรู้ดังกล่าววะลิลลาฮิมัสลุลอาลาอัลลอฮ์เนี่ยมีตัวอย่างที่สูงส่งกว่านี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาออกแบบมาทดสอบรู้ว่าใครเป็นใครมนุษย์อัลลอฮ์รู้จักมนุษย์ทุกคนอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาแล้วเราก็กำหนดเรียบร้อยแล้วบททดสอบเป็นอะไรบ้างจะต้องเจออะไรแล้วก็รู้ว่าคนนี้จะทำได้หรือไม่ได้อย่างไรเราก็กำหนดเรียบร้อยแล้วทำไมต้องกำหนดเรียบร้อยแล้วเพราะเนื่องจากนี่คือความรู้อันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์กอฎอกอดัรความรู้อันสมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถามว่าพอเวลาประเมินพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถามว่าจะโทษได้ไหมว่าอัลลอฮ์ได้บังคับให้ฉันเนี่ยทำความชั่วคนนี้ได้ทำความดีเพราะอัลลอฮ์ได้กำหนดให้เขาทำความดีไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์กำหนดตามความรู้มิใช่กำหนดเพราะการบังคับหลักฐานอะไรที่อัลลอฮ์ไม่ได้บังคับมนุษย์ให้เป็นไปตามที่มนุษย์เนี่ยไม่ต้องการหลักฐานก็คือวะลากอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลาแน่นอนเราได้ส่งมาทุกกลุ่มชนมีรอซูลและมาบอกอะไรอันนี้อับดุลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงผู้เดียววัสตานิบุตตอกูตและจงออกห่างไกลจากตอกูตอันนี้หนึ่งนะแล้วหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่าอัลเลาะห์รู้แล้วว่าใครได้รับทางนำและใครเหมาะสมได้รับการลงผิดฟะมินฮุมมันฮะดัลลอฮ์วะมินฮุมมันฮักกัตอะลัยฮิดดอลาละในหมู่บางคนของพวกเขาเนี่ยอัลเลาะห์ให้ทางนำแก่พวกเขาที่สำเร็จเนี่ยเนื่องจากอัลลอฮ์ช่วยเหลือไม่ใช่เนื่องจากความสามารถของเราเองวะลิลลาฮิมัสลุลอาลาครูอยู่ในห้องจริงๆครูเขาบอกว่าฉันจะบอกข้อสอบให้ทั้งหมดเลยนึกออกไหมครับฉันสอนเนี่ยบอกตั้งแต่ต้นเทอมแล้วเธอมาเรียนตั้งใจเรียนอ่านตามที่ฉันบอกเน้นจุดนี้ไม่ต้องดูจุดนั้นครูบอกหมดเลยนะในห้องเรียนก็ครูบอกว่าก็ฉันก็บอกหมดแล้วจริงข้อสอบเนี่ยฉันบอกไปหมดแล้วแต่ปรากฏนักเรียนไม่เอาเองพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมาในห้องสอบเป็นไงครับก็คือสอบตกคนนี้สอบผ่านถามว่าคนที่สอบผ่านเพราะอะไรครับเพราะครูเนี่ยบอกเรียบร้อยแล้วแนวข้อสอบอะไรสอบผ่านวะลิลลาฮิมัสลุลอาลาอัลเลาะห์มีตัวอย่างที่สูงส่งกว่าในโลกนี้เช่นเดียวกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งรอซูลมาบอกข้อสอบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วฟะมินฮุมมันฮะดัลลอฮ์ในหมู่พวกเขามนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ทางนำให้ทางนำนี่คืออะไรฮะให้ได้เข้าสวรรค์อยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮ์และในหมู่มนุษย์บางคนอัลลอฮ์ใช้คำว่ามันฮักกอตอะลัยฮิดดอลาละเหมาะสมแล้วจะได้รับการลงผิดเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเขาไม่รับทางนำด้วยกับตัวเขาเองเนื่องจาก
เขาปฏิเสธคือไม่ตั้งใจเรียนเองไม่ปฏิบัติตามข้อสอบที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ให้เองอัลลอฮ์จึงให้เขาว่าเหมาะสมแล้วที่การหลงผิดจะเกิดขึ้นกับตัวเขาที่เขาจะสอบไม่ผ่านเหมาะสมแล้วแต่ส่วนคนที่รับทำประโยชน์ของการศึกษากอฎอกอดัรคืออะไรครับเวลาเราได้รับความดีต่างๆอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เราจะได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ข้อหนึ่งนะฮะและสองเวลาหากเราผิดพลาดหรือเห็นคนอื่นผิดพลาดอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นใครก็ตามเราผิดพลาดเราจะได้ไม่โทษอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จะกลับมาโทษตัวเราเองว่าเหมาะสมที่เราจะผิดพลาดมันเนื่องจากตัวเราเองแล้วบางคนถามโอ้อัลลอฮ์ทำไมคนอัลลอฮ์ไม่ให้ทางนำกับคนนี้เขาเป็นคนที่ฉันรักมากอะวะมินฮุมมันฮักกอตอะลัยฮิตตอลาแล้วบางคนก็เหมาะแล้วที่จะได้รับการหลงผิดอัลลอฮ์และนี่คือปัญหาของคนหลายคนที่บางทีเนี่ยคือกลับไปโทษอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์มันมี2ส่วนนะฮะ1ก็คือเวลาได้รับดิบได้ดีแล้วเนี่ยลืมอัลลอฮ์ไม่ได้อันตรายฮะฟะมินฮุมมันฮะดัลลอฮ์บางคนอัลลอฮ์ให้ทางนำดังนั้นถ้าเราอยู่ในทางนำนี่คือในทุกเรื่องนะอัลลอฮ์เราได้ละหมาดอยู่ในคันลองของอัลลอฮ์มีครอบครัวที่ดีหรืออะไรก็ตามอัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์แก่เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์คือต้องทำให้เรานอบน้อมนี่คือประโยชน์ส่วนสิ่งใดที่เราผิดพลาดจะกลับไปโทษอัลลอฮ์ได้ไหมครับไม่ได้โทษใครเนื่องจากตัวเราเองที่เราเนี่ยผิดพลาดอัลลอฮ์ให้เราเยอะแล้วแต่เราผิดพลาดเองซึ่งทั้งสองส่วนนี้เนี่ยเอาปรัชญาตรงนี้เอาไปใช้ตลอดชีวิตนะฮะมันช่วยทำให้เราชีวิตดีขึ้นเนี่ยตลอดแน่นอนแต่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยก็คือเขาก็จะกล่าวหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตลอดนะครับนะฮะวะมินฮุมมันฮักกัตอะลัยฮิตตอลาอัลลอฮ์บอกต่อไปฟาซีรูอันนี้เป็นกฎนะกฎที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ตลอดไปอัลลอฮ์จึงกำชับฟาซีรูฟิลอัรฎ์จงท่องไปบนหน้าแผ่นดินฟันซูรูและจงดูไกฟะกานะอากิบะตุลมุกัซซิบีนว่าบั้นปลายของบรรดาผู้ปฏิเสธผู้กล่าวหากล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นเช่นใดหมายถึงว่าระบบนี้มันเป็นแบบนี้มาตลอดซึ่งเป็นระบบของใครครับระบบของอัลลอฮ์และเราจะมาไม่อยู่ในกฎของอัลลอฮ์แบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้มันเป็นกฎมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเหมือนกฎแรงน้มถ่วงนะฮะจะมายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราบอกว่าเอ้ยฉันจะไม่ขออยู่ในกฎนี้ได้ไหมกฎแรงน้มถ่วงฉันไม่ขอรับได้ไหมคือคุณก็ไปอยู่ในโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกของอัลลอฮ์หรือว่าอยู่ในธรรมชาติอื่นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นึกออกไหมครับนี่เป็นระบบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จึงบอกว่าฟาซีรุลองท่องไปบนหน้าแผ่นดินแล้วลองดูซิว่าบั้นปลายของบรรดาผู้ปฏิเสธเป็นแบบนี้ตลอดไหมมันเป็นเนื้อหาแบบนี้เหมือนกันตลอดไหมถ้าใช่ก็แสดงว่ากฎของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีทางเปลี่ยนแปลงและนี่คือประโยชน์ที่เราศึกษากุรอานกุรอานนี่คือจะบอกเคล็ดลับนะบอกไม่เพียงแค่ว่าศึกษาเรื่องราวในอดีตประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะแต่เราจะสรุปกฎมาให้ด้วยและก็ไม่ใช่ศึกษากฎอย่างเดียวมีตัวอย่างให้ด้วยนึกออกมั้ยฮะเพราะการมีทั้ง2ส่วนเนี่ยมันช่วยทำให้เรามีตัวอย่างให้เข้าใจเนี่ยง่ายขึ้นฮะสรุปเป็นกฎเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้ดีไหมฮะอัลลอฮ์เมตตาทำไมในกุรอานมีกิซอสอัมบียะเยอะมากแล้วก็เล่าซ้ำเพื่ออะไรครับมันบริโภคง่ายเวลาเล่าเป็นเรื่องราวแล้วเนี่ยมันสนุกเล่านะจากขณะเดียวกันถ้าไม่มีบทสรุปมาให้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปปฏิบัติบางทีจริงๆก็ถ้าใครควรก็จะได้ใช่ไหมฮะแต่ในหลายจุดเสน่ห์ของกุรอานคืออะไรครับเล่าเรื่องราวบทสรุปเป็นกฎเกณฑ์นะลงแล้วก็อัลลอฮ์ท้าบอกว่าแล้วจงท่องไปบนหน้าแผ่นดินแล้วดูว่ากฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นจริงไหมตามนี้ไหมทุกเรื่องราวเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นมาแต่ไหนแต่ไรลองไปถามใครเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้เหมือนกับเวลาที่ผู้ใหญ่บ้านเราพูดนะครับว่าระวังเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งคือคำพูดแบบนี้เนี่ยดูเหมือนจะคำพูดธรรมดานะฮะตัวฮันลงโทษอัลลอฮ์ลงโทษก็คือตักเตือนนี่แหละลงโทษในที่นี้คือการตักเตือนแต่มันเป็นคำพูดที่
มาจากกฎที่อัลลอฮ์เนี่ยได้วางเอาไว้อัลลอฮ์ลงโทษใครคนที่ไม่เชื่อฟังทำสิ่งนั้นสิ่งทำไม่ดีต่างๆเหล่านี้นะครับอายะห์ถัดมาอายะห์ที่37นะครับอัลลอฮ์บอกว่าอินตะฮริสอะลาฮูดาฮุมพี่น้องดูอันนี้ก็พูดถึงอิรอดะห์กาวนิยะห์เหมือนกันหากเจ้าปรารถนาที่จะให้พวกเขาได้รับทางนำฟะอินนัลลอฮะลายะฮดีมายูดิลแน่นอนอัลลอฮ์จะไม่ให้ทางนำแก่ผู้ที่หลงวะมาละฮุมมินนาซีรและพวกเขาจะไม่มีช่วยเหลือแต่อย่างใดอ้าวบางคนเข้าใจอายะนี้ผิดเหมือนกันนั่นแสดงว่าเราไม่ต้องดาวาหรือเปล่าเพราะอัลลอฮ์บอกว่าหากเจ้ามุฮัมมัดปรารถนาอย่างแรงกล้าตะฮริสนี่คือปรารถนาอย่างแรงกล้าจะให้พวกเขาได้รับทางนำแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ให้หลงทางเราจะเข้าใจอันนี้ยังไงเข้าใจว่างั้นแบบนี้ฉันไม่ต้องดาวะใครเพราะอะไรในเมื่ออัลลอฮ์ให้เขาหลงทางแล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่ที่ถูกต้องคืออะไรหน้าที่ก็คือวะมาอัลลอฮ์รุสุลิฟะฮัลอัลลอฮ์รุสุลิอิลลัลบะลาฮุลมุบีนคือการแนะนำรอซูลไม่ได้มีหน้าที่ไหนนอกจากอัลบะลาฮุลมุบีนแนะนำอย่างชัดเจนเท่านั้นเอาแล้วก็ประโยชน์จากอายะห์นี้เนี่ยคืออะไรอัลลอฮ์บอกว่าแม้ว่าเจ้าจะปรารถนาขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อไม่สำเร็จจงเข้าใจว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ทางนำแก่ผู้ที่อัลลอฮ์เนี่ยทำให้เขาหลงมันช่วยอะไรครับช่วยทำให้เราเนี่ยมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วเราจะได้ไม่รู้สึกว่าฉันไม่ประสบความสำเร็จหน้าที่ของเราก็คือนำเสนออย่างชัดแจ้งเท่านั้นแต่เขาจะเข้าใจไม่เข้าใจหรือเขาจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามมันไม่ใช่แค่สารอย่างเดียวแต่มันคือปัญหามันอยู่ที่เครื่องรับสารเวลาโทรทัศน์บางทีอินเทอร์เน็ตติดไม่ติดใช่ไหมฮะทำไมอินเทอร์เน็ตไม่ติดปรากฏว่าเราก็ไปดูว่าเข้าใจว่ามันมาจากโทรศัพท์หรือมาจากแล็ปท็อปของเราแต่ว่าไม่ใช่เน็ตล่มมันมาจากอีกสาเหตุหนึ่งการที่เรารู้เช่นนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าอ๋อเราไม่ต้องทำหน้าที่ไม่ใช่ฮะหน้าที่ยังคงทำแต่ทำบนพื้นฐานเข้าใจว่าฮีดายะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซึ่งฮีดายะในที่นี้เนี่ยสองฮีดายะฮีดายะแรกก็คือเรียกว่าฮีดายะตุนอิรชาดฮีดายะในการชี้นำอันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของนบีและบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนแนะนำที่ถูกต้องสิ่งที่ทำดีไม่ดีฮีดายะตุนอิรชาดส่วนฮีดายะอีกประการคือเรียกว่าฮีดายะตุเตาฟิกฮีดายะที่ทำให้คนนั้นเนี่ยได้ปฏิบัติตามความดีงามต่างๆเหล่านั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของใครครับเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ตัวอย่างเช่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเป็นใครพี่น้องดูนะอายะห์หนึ่งสองอายะห์เนี่ยดูเหมือนจะขัดกันแต่ไม่ขัดอายะห์หนึ่งที่เราบอกว่าวะอินนะกะละตะฮดีอิลาซิรอติมุสตะกิมแท้จริงเจ้าเนี่ยจะชี้นำผู้คนไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงตะฮดีอิลาซิรอติมุสตะกิมอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะฮบับตะแท้จริงเจ้าจะไม่ให้ทางนำแก่ผู้ที่ลาตะฮดีอันนี้คืออินนะกะตะฮดีลาตาดีเอ้ยขัดกันหรือเปล่าไม่ขัดกันตาดีในที่นี้ก็คือฮีดายะชี้นำอะไรฮะฮีดายะตุนอิรชาดคือการชี้นำฮูดาตรงนี้ก็คือชี้นำแต่ลาตาดีใช้คำว่าตาดีเหมือนกันในที่นี้ก็คือฮีดายะตุอัตเตาฟิกก็เป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์กินอัลลอฮ์ยะดีมายะชาอัลลอฮ์ตั้งหะนั่นแสดงว่าหน้าที่ของเราคือฮูดาอิรชาดคือการแนะนำส่วนหน้าที่ของเราคืออะไรครับการให้เขาเนี่ยได้เตาฟีกได้ปฏิบัติตามทางนำนั้นแล้วเราจะให้ทางนำกับใครกับบุคคลที่เหมาะสมกับบุคคลที่เขาต้องการด้วยกับตัวเองแล้วนี่เป็นแก่นพื้นฐานของอิสลามที่บอกอิสลามเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพไม่บังคับให้ใครต้องปฏิบัติตามโดยเขาไม่สมัครใจจะเป็นความดีหรือเป็นความชั่วก็ตามจะเป็นศรัทธาหรือการปฏิเสธก็ตามอุลามะจึงบอกว่าหากถูกบังคับให้ศรัทธาการศรัทธาเป็นโมฆะและหากถูกบังคับให้ปฏิเสธหรือตั้งภาคีการปฏิเสธหรือตั้งภาคีก็เป็นโมฆะเช่นเดียวกันทำไมถึงต้องเน้นประเด็นนี้เพราะเนื่องจากการเน้นประเด็นนี้เนี่ย
กำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์ให้เกียรติกับมนุษย์เนี่ยอย่างมากให้เกียรติขนาดไหนในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองยังไม่บังคับเลยว่าคุณต้องเป็นมุสลิมหรือไม่เป็นมุสลิมอีรอนะเกาเนียอัลลอฮ์ให้สิทธิเสรีภาพแล้วมนุษย์คนไหนจะมีสิทธิ์ไปบังคับใครได้ทำไมอ่ะเนื่องจากอัลลอฮ์ให้เกียรติมีสมองกันทุกคนแล้วดังนั้นเนี่ยแต่ละคนมีแล้วคนละหนึ่งสมองมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วไม่บังคับอัลลอฮ์ก็ไม่บังคับและอิครอฟิดดินแล้วเราก็กำชับท่านนบีห้ามบังคับใครทั้งสิ้นนะการที่ศึกษากอฎอกอดัรเนี่ยทำให้เรากลับมาเห็นคุณค่าในตัวเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแบบเต็มที่ 100%ทำให้เราเห็นคุณค่าที่อัลเลาะห์บอกว่าเราก็ได้กรอมนาบานีอาดัมและเราได้ให้เกียรติลูกหลานของอาดัมให้เกียรติขนาดไหนให้เกียรติขนาดที่ว่ามนุษย์สามารถที่จะเลือกเองโดยที่ไม่ต้องถูกบังคับว่าจะทำความดีออกห่างจากความชั่วจะศรัทธาหรือจะปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอายะห์ต่อไปวะอักซามูบิลลาฮิจะฮะดะอัยมานิฮิมและพวกเขาได้สาบานต่ออัลลอฮ์ยะฮดะอัยมานิฮิมสาบานอย่างแข็งขันสาบานว่าอะไรลายะบะอะซุลลอฮุมัยยะมูตอัลลอฮ์จะไม่ให้คนที่ตายแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาอันนี้เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่ว่าศรัทธาแบบผิดพลาดเมื่อกี้เรื่องกอฎอกอดัรศรัทธาผิดพลาดเรื่องอีหม่านอันเยามินอาคิรเช่นเดียวกันอัลลอฮ์บอกว่าบาลาวะดันอะลัยฮักกอนหาเป็นเช่นนั้นไม่มิได้เป็นเช่นนั้นตามที่พวกเขากล่าววะดันอะลัยฮักกอนสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นจริงวะลากินนะอักษรอนนาซิลายะละมุนแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ประเด็นนี้ก็สำคัญบรรดาผู้ปฏิเสธสาบานอย่างแข็งขันนะบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้คนตายแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพอัลลอฮ์บอกว่าไม่สัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นจริงสัญญาของเราเป็นจริงผมเคยนำเรียนกับพี่น้องว่าถ้าเราสังเกตดูในชีวิตของเรานะครับมีหลักฐานมากมายตั้งแต่คือมันหลายมิติตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนมีหลักฐานตื่นนอนยังไงถ้าตื่นนอนอีกครั้งเนี่ยมีหลักฐานมากมายเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพหนึ่งก็คือการนอนหลับของเราการนอนหลับของเราและการตื่นนี่ก็เป็นหลักฐานในการฟื้นคืนชีพบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจะนอนอะมูตฉันจะตายฉันจะฟื้นตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมามะตนาวะอะลัยฮินนุชูรก็คือขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ให้มีชีวิตอีกครั้งนึงหลังจากที่ให้ตายไปแล้วแสดงว่าการนอนเท่ากับการตายเล็กใช่มั้ยฮะการตื่นเท่ากับการฟื้นเล็กเราจึงบอกว่าวะอิลัยฮินนุชูรและอย่างอัลเลาะห์เนี่ยจะมีการฟื้นใหญ่ฟื้นคืนชีพครั้งใหญ่แสดงว่าการนอนก็เป็นหลักฐานทำไมต้องมีการนอนทุกครั้ง1ก็คือการนอนเพื่อพักผ่อนนี่ใช่แต่สองคือการนอนคือสัญญาณแห่งความตายนบีเรียกว่าตายเล็กและการตื่นก็คือทำไมต้องนอนเราเคยสังเกตไหมฮะอัลเลาะห์จะให้มนุษย์มีชีวิตทีเดียวเลยไม่ได้อะฮะโดยไม่ต้องนอนทำไมต้องนอนมีบทเรียนหลายอย่างบ่งบอกถึงความอ่อนแอและความอ่อนแอคืออะไรฮะมนุษย์ต้องพักผ่อนแล้วมนุษย์ต้องตายเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันคือเป็นหลักฐานเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราจะต้องเสียชีวิตในที่สุดเหมือนกับเราต้องนอนเราก็ต้องเสียชีวิตเช่นเดียวกันเป็นการตักเตือนนอนนี่คือไม่รู้สึกตัวใช่ไหมครับเสียชีวิตก็คือไม่รู้สึกตัวรูปแบบแสดงว่าอัลเลาะห์ตักเตือนเป็นยามีเย็นตักเตือนทุกวันไม่เพียงแค่การนอนการนอนนี่หนึ่งการนอนการตื่นนะสองการกินอาหารการบริโภคริสกีการกินนำเสนอพี่น้องแล้วกินของที่ตายแล้วแต่เพื่อเราจะได้มีชีวิตนะยุคริจุลไฮยามินันไมต์วายุคริจุลไมต์จะมินันไฮอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทำให้คนให้มีชีวิตให้มีชีวิตจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้แล้วก็กลับกันเราจะมีชีวิตได้กินของตายแล้วใช่ไหมฮะหรือของที่จะตายอันนี้ก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งหลักฐานที่สามอย่างเช่นหลักฐานมากมายที่เราเห็นว่าวันเกียร์มันเกิดขึ้นในเมล็ดพืชต่างๆที่มันอยู่ในดินตายแล้วแผ่นดินแห้งแล้วตายแล้วแต่เราสามารถที่จะให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้กาซาลิกันคูรูชเช่นนี้แหละพวกเจ้าจะได้ฟื้นคืนชีพหลักฐานนี้เช่นกันแล้วก็หลักฐานการแต่งงานการแต่งงานมนุษย์เนี่ย
มนุษย์แต่งงานเป็นสัญญาณการฟื้นคืนชีพหรือการตายเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์ตั้งแต่งงานทำไมต้องแต่งงานนะเนื่องจากเป็นระบบของอัลลอฮ์ที่จะให้มนุษย์อยู่ต่อไปอยู่ต่อไปต้องผ่านการแต่งงานดังนั้นแต่งงานแล้วสัญญาณของการแต่งงานก็คือการมีลูกและการมีลูกเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อจะบอกว่ามีคนรุ่นใหม่ยุคใหม่เนี่ยจะมาแล้วและจะมาแทนคนยุคเก่าแล้วคนยุคเก่าก็คือเตรียมอะไรครับเตรียมตัวกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้คนยุคใหม่เนี่ยมาแทนแล้วก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปแสดงว่าการแต่งงานการมีลูกเช่นเดียวกันคือสัญญาณอัลลอฮ์จึงบอกว่ามินอายาติฮิอันคอลักะละกุมมินอัลฟุซิกุมอัซวาจาส่วนหนึ่งจากสัญญาณในการฟื้นคืนชีพในอายะห์เหล่านี้พูดถึงการฟื้นคืนชีพคือการที่อัลลอฮ์สร้างพวกเจ้ามาเป็นคู่ครองคู่ครองแล้วเกี่ยวกับสัญญาการฟื้นคืนชีพยังไงก็การแต่งงานมีลูกการมีลูกบ่งบอกว่ามีคนรุ่นใหม่จะมาแทนแล้วแล้วคนรุ่นเก่าล่ะก็จะไปกลับไปหาอัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นสัญญาณเช่นเดียวกันแล้วก็มีมากมายดังนั้นเนี่ยชีวิตของเราวนเวียนอยู่กับอะไรครับหลักฐานการฟื้นคืนชีพเนี่ยทั้งสิ้นอย่างเช่นต้นไม้ก็มีคือเรียกว่าหลายส่วนมนุษย์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเมล็ดเหมือนกับเมล็ดต้นไม้นะฮะเมล็ดใดที่ถูกปลูกลงไปในดินเนี่ยออกมาก็จะเป็นต้นนั้นคนก็เช่นเดียวกันตายไปแล้วอยู่ในกูโบแม้จะอยู่ในกูโบแบบซ้อนกันหลายคนก็ตามแต่ใครตายไปเนี่ยก็จะฟื้นขึ้นมาก็เป็นตัวเขาเนี่ยแหละอาจจะเป็นไปได้อะคนอาจจะสงสัยเป็นไปได้หรือคำตอบก็คือแล้วก็ผลไม้ที่เรากินกันทุกวันนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ระบบนี้มาแต่ไหนแล้วใช่ไหมฮะเพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้ให้มนุษย์ตายแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริงๆอีกครั้งนะครับหรืออีกมุมนึงอีกหลักฐานหนึ่งก็คือแล้วก็ถ้าไม่มีโลกหน้าแหละอีกหลักฐานหนึ่งก็คือการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้คนที่ชีวิตมีโลกหน้าเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่าส่วนคนที่ชีวิตไม่มีโลกหน้าเนี่ยชีวิตที่เป็นชีวิตไร้สาระอัลลอฮ์บอกอะฟะฮะซิบตุมอันนะมาคอละกะนากุมอะบะซันวะอันนะกุมอิไลนาลาตุรญะอูนพวกเจ้าคิดหรือว่าเราสร้างพวกเจ้ามาแบบไร้สาระและพวกเจ้าจะไม่กลับไปหาเราหมายความว่าชีวิตที่ไม่กลับไปหาอัลลอฮ์คือชีวิตที่อะบะซันไร้สาระและกลับกันชีวิตที่ตระหนักว่าตัวเองกลับไปหาอัลเลาะห์ก็จะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเนื่องจากว่าทุกสิ่งที่เราทำในโลกนี้เนี่ยอัลเลาะห์จะตอบแทนให้แบบทบเท่าทวีคูณอัลเลาะห์จึงบอกบะลาวะอะลัยฮักกอนมิได้เป็นเช่นนั้นแต่สัญญาของอัลเลาะห์เป็นจริงประเด็นตรงไหนครับวะลากินอักษรนาซิลายะละมุนแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้อัลเลาะห์คือยิ่งชัดอ่ะถ้าคนจะมาบอกว่าทำไมคนส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อกันว่ามีการฟื้นคืนชีพก็นี่อัลลอฮ์บอกไงแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่เชื่อไม่ศรัทธาคือมันยิ่งมาเน้นว่ากุรอานเนี่ยยิ่งถูกต้องเรานึกออกไหมคือกุรอานเนี่ยบอกเฉพาะความจริงบอกแต่ความจริงทุกอย่างเป็นความจริงหมดทำไมถ้ากุรอานใช่แล้วเนี่ยคนก็น่าจะคนส่วนใหญ่ของโลกน่าจะเป็นผู้ศรัทธานะถ้ามันชัดเจนขนาดนั้นอัลลอฮ์บอกวะลากินอัสรนาซิลายะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ก็คือทุกอย่างตรงกับอัลกุรอานทั้งสิ้นถ้าคนส่วนใหญ่มาศรัทธาเนี่ยอาจจะมาพูดได้ว่าอะไรฮะว่ากุรอานไม่เป็นจริงแต่รอพวกเวลากินอัสรนาศิลายะแล้วประโยชน์อะไรครับอีกประการนึงก็คือการที่เราได้รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ว่ามีการฟื้นคืนชีพเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์เพราะเราเป็นคนกลุ่มน้อยที่ได้รับรู้ข้อมูลดังกล่าวนะครับลิยุบัยยินละฮุมุลละดีนยัคตะลิฟูนฟีเพื่อพระองค์จะได้ชี้แจงแก่พวกเขาถึงสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันในเรื่องนั้นเรื่องนั้นนี่คือเรื่องไหนครับการฟื้นคืนชีพเพื่อเราจะได้ชี้แจงพวกเขาเนี่ยอัลลาดีเรื่องที่ยัคตะลิฟูนฟีขัดแย้งกันวะลิยะอะลามัลลาดีนกะฟารูและเพื่อบรรดาผู้ปฏิเสธนะพวกเขาจะได้รู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้แต่บรรดาผู้ปฏิเสธจะได้รู้ว่าอันนะฮุมกานูกาซิบีนว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้โกหกอันนะฮุมกานูกาซิบีนนะฮะแล้วเราก็ได้ปิดในอายะห์ที่40นะครับว่าอินนามากอลูนาแท้จริงบัญชาของเราลิชัยอินแก่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยอิซาอารอดนาฮูหากเราอิรอดาเนี่ยที่ผมแนะนําเสนอแต่แรกนะฮะอิซาอารอดนาฮูเมื่อเราได้เจตนาหรือว่าได้มีอิรอดาในสิ่งใดแล้วอันนะกูละละฮูกุนฟะยากูล
เราก็จะกล่าวแก่สิ่งนั้นว่าจงเป็นฟะยะกูลแล้วมันก็เป็นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับกำลังบอกบรรดามุชริกีนมักกะห์เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเจตนาของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์จะให้เกิดขึ้นอัลเลาะห์ปรารถนาสิ่งใดจะให้เกิดขึ้นเนี่ยเพียงกล่าวว่ากุนจงเป็นแล้วมันก็เป็นไปตามอะไรครับเป็นไปตามระบบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าอิรอดะห์ในที่นี้คืออะไรฮะอิรอดะห์กาวนียะห์เนี่ยกาวนียะห์มาจากไหนกุนฟะยะกูลเนี่ยแหละฮะมาจากคำว่ากานะยะกูลกุนกานะเป็นฟิอลมาดีอดีตยะกูลเป็นฟิอลมุฎอระแล้วก็กุนเป็นฟิอลอัมรคำสั่งและกาวนั้นเนี่ยแปลว่าการเป็นหรืออีกคำหนึ่งแปลว่าจักรวาลแสดงว่าอิรอดะห์กาวนียะห์ก็คือเจตนารมณ์ด้านกฎสภาวะหรือจักรวาลที่จะเป็นไปเนี่ยอัลลอฮ์บัญชาให้สิ่งใดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นบรรดาผู้ปฏิเสธผู้ตั้งภาคีบอกว่าถ้าหากอัลลอฮ์ประสงค์วะกอลลิลอัชรุลาชาอัลลอฮ์มาอะบะดนามินดูนิฮิมินชัยพวกเราก็จะไม่สักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์พวกเขาบอกแบบนี้แสดงว่าพวกเขาถ้าจะเอาหลักฐานตามที่พวกเขาอ้างนะแล้วมามัดตัวพวกเขาอีกทีหนึ่งบอกว่าในเมื่ออัลลอฮ์อนุญาตในเมื่ออัลลอฮ์อนุญาตให้มันเกิดขึ้นในความผิดการตั้งภาคีของพวกเราเราตั้งภาคีทำความผิดทำความชั่วแล้วทำไมให้เกิดขึ้นอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เกิดขึ้นถ้าพวกเขาจะเอาหลักฐานนี้มาอ้างก็ต้องอ้างให้หมดถ้าจะเอาระบบเฉพาะอิรอดะห์กาวนียะห์ปฏิเสธอิรอดะห์ชัรอียะห์ให้ปฏิบัติตามบรรดารอซูลเนี่ยไม่ปฏิบัติตามใช่ไหมเอาปฏิบัติตามเฉพาะที่อัลเลาะห์ให้กำหนดขึ้นใช่ไหมได้ในเมื่อพวกเจ้าต้องการแบบนี้ดังนั้นในวันกิยามะห์ถ้าอัลเลาะห์ลงโทษพวกเขาอัลเลาะห์มีสิทธิ์ลงโทษไหมครับอัลเลาะห์ย่อมมีสิทธิ์ลงโทษเป็นกฎสภาวะที่ในเมื่อพวกเขาบอกว่าในเมื่ออัลเลาะห์ต้องการจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะเอาอย่างนั้นถ้ามีความชั่วมีการตั้งภาคีแสดงว่าอัลเลาะห์ให้ต้องการให้เกิดขึ้นความชั่วการตั้งภาคีเหล่านั้นหมายถึงพวกเขายอมรับในการกําหนดของอัลเลาะห์อิรอดะห์กาวนียะห์ที่จะให้ความชั่วเหล่านี้เนี่ยเกิดดังนั้นเมื่อไปถึงในโลกล่าแล้วเนี่ยอัลเลาะห์จะลงโทษเขาเนี่ยเขาต้องยอมรับมั้ยครับก็ต้องยอมรับเช่นเดียวกันในเมื่อพวกเขายอมรับเช่นนี้ในโลกหน้าก็จะต้องยอมรับในเช่นเดียวกันซึ่งเอาตรรกะเดียวกันเนี่ยมันก็จะสมเหตุสมผลแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยก็คือมันมีอีกส่วนนึงด้วยก็คืออิรอดะห์ชะรอียะห์อัลเลาะห์ส่งบรรดารอซูลมาฮะมาตักเตือนพวกเจ้าเนี่ยให้ปฏิบัติตามบรรดารอซูลถ้าใครปฏิบัติตามก็จะได้รับทางนําและใครฝ่าฝืนก็จะรับการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสุดท้ายผมจะนําเรียนหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งผมได้เคยนำเสนอมาที่นี่แล้วนะครับแต่จะขอหนึ่งนะครับหะดีษจะยาวนิดหนึ่งแต่ผมจะสรุปให้กับพี่น้องเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับหลักศรัทธาของกอดอกอดัตโดยตรงนะครับหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาอยู่ในคันมารดานะถูกกำหนดเรียบร้อยแล้วริสกีความอะไรนะฮะอาจารย์การงานจะเป็นคนที่มีความสุขหรือเป็นคนที่มีความทุกข์เป็นชาวสวรรค์เป็นชาวนรกถูกกำหนดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่อยู่ในคันบันดายิบรีลมาเป่าวิญญาณเนี่ยถูกกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตอนท้ายของฮะดีษนบีบอกว่าคนหนึ่งเนี่ย เขาจะทำการงานของชาวสวรรค์จนกระทั่งระหว่างเขากับระหว่างสวรรค์อยู่เพียงแค่ศอกเดียวก็จะได้เข้าสวรรค์แล้วทำการของชาวสวรรค์แต่บันทึกนำหน้าเขาทำให้เขาปฏิบัติการงานของชาวนรกสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้ตกนรกอีกคนหนึ่งปฏิบัติการงานของชาวนรกจนกระทั่งระหว่างเขากับนรกเนี่ยแค่ศอกเดียวแต่ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ได้ปฏิบัติการงานของชาวสวรรค์เขาก็เลยปฏิบัติการงานของชาวสวรรค์สุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะแล้วก็ได้กลายเป็นชาวสวรรค์ในที่สุดนี่โดยรวมคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับตอนต้นของหะดีษกอฎอกอดัรตอนท้ายก็เกี่ยวกับกอฎอกอดัรมาอธิบายแบบละเอียดไปอีกนะฮะหะดีษบทนี้เนี่ยมีประโยชน์มากแล้วสอนเกี่ยวกับกอฎอกอดัรอย่างดีถามว่าถ้าพูดคนทั่วไปนะฮะว่าอยากจะเป็นคนแบบไหน
เราก็อยากจะถ้าเลือกใช่ไหมฮะก็อยากจะเป็นคนที่สองใช่ไหมฮะแล้วคนแรกก็คือไม่มีใครอยากเป็นหมายถึงว่าทำความดีมาก่อนแล้วก็มาทำความชั่วทีหลังแล้วก็หรืออีกคนนึงทำความชั่วมาก่อนทำความดีหลังเอาเสียชีวิตในสภาพที่ดีดีกว่าแต่ฮะดีษบทนี้ไม่ได้บอกว่าให้เราเป็นคนที่หนึ่งหรือเป็นคนที่สองแต่ฮะดีษบทนี้กำลังตักเตือนบุคคลทั้งแบบที่หนึ่งและแบบที่สองยังไงฮะประการแรกเลยคือเราไม่รู้ว่าช่วงไหนคือช่วงบั้นปลายชีวิตดังนั้นเราไม่ต้องมาบอกเลยงั้นฉันทำความชั่วก่อนดีกว่าแล้วค่อยทำความดีอันนี้มันจะผิดตรงไหนครับคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ได้ออกไหมฮะกอดอกอดัสใช่อันนี้เป็นกอดอกัสความรู้ของใครความรู้ของอัลลอฮ์ดังนั้นคุณจะมาบอกว่าอ๋องั้นฉันทำความชั่วก่อนดีกว่าตามฮะดีษวันนี้ฉันจะได้ไปทำความดีช่วงสุดท้ายคำถามคือแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าบั้นปลายของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงจะเมื่อไหร่ถูกไหมฮะดังนั้นกล่าวอ้างไม่ได้บอกว่างั้นตอนวันนี้ฉันมาเข้ามัสยิดจะมาเรียนฮะดีษเรียนตัฟซีรเรียนศาสนาเดี๋ยวไปก่อนดีกว่าแล้วงั้นเดี๋ยวค่อยมาตอนจะตะประเด็นคือคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ฮะดีษดังกล่าวนี้มีประโยชน์แน่นอนกับคน2กลุ่มไม่ใช่ว่าให้เราเลือก1ใน2นี่นะกับคน2กลุ่มคนกลุ่มแรกก็คือบรรดาคนดีจงทำความดีโดยไม่หลงตัวเองเพราะหะดีษบทนี้เนี่ยมาตักเตือนเราอย่างดีว่าไม่ว่าคุณจะทำความดีมากขนาดไหนก็ตามเนี่ยอาจจะอยู่ในหมวดนี้ก็ได้ทำความดีมาตลอดชีวิตเหลือแค่ศอกเดียวแล้วเกิดไปทำความชั่วในอุซุบิลลาฮิมินซาลิกแสดงว่าหะดีษนี้สอนให้เราเนี่ยนอบน้อมต่ออัลลอฮ์แม้อยู่ในความดีเนี่ยให้เราตระหนักว่าความดีดังกล่าวที่เราอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่มาจากความสามารถของเราเองจะเป็นประโยชน์กับบรรดาคนดีทั้งหลายว่าอย่าหลงตัวเองความดีอะไรที่เราได้ปฏิบัติจงตระหนักและรำลึกเสมอว่าเป็นการเตาฟีกเป็นการฮิดายะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นการให้คนดีนอบน้อมต่ออัลลอฮ์และยิ่งกลัวนรกมากขึ้นพี่น้องลองดูบรรดามุบัชชะรุมินญันนะห์คุณได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเป็นยังไงครับยิ่งกลัวนรกคำถามทำไมต้องยิ่งกลัวนรกเป็นชาวสวรรค์แล้วเนื่องจากว่าบุคคลที่เป็นชาวสวรรค์ลักษณะของชาวสวรรค์คือยิ่งกลัวนรกไม่ใช่ยิ่งเหลิงแสดงว่าอันนี้คือหมวดแรกตักเตือนบรรดาคนดีอย่าหลงตัวเองแต่จงอ้างความดีเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขณะเดียวกันก็เป็นการตักเตือนหรือให้ความหวังกับกลุ่มคนที่ไม่ดีทั้งหลายว่าอะไรครับว่าคุณจะทำความไม่ดีขนาดไหนก็ตามแต่ยังมีชีวิตอยู่คุณสามารถจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ได้ด้วยการกลับตัวฉันกลับตัวได้นี่ไงฮะดีษนี้เนี่ยมาบอกเลยชีวิตเหลือแค่ศอกแล้วคุณไม่รู้ว่าจะศอกหรือว่าและได้กับทุกคนคนนอนเจ็บป่วยติดเตียงอยู่โรงพยาบาลคนไม่สบายคนเคยทำความผิดมามากมายยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่กลับตัวได้ไหมกลับตัวได้แสดงว่าฮะดีษบทนี้เช่นเดียวกันกอดอกอดัสแบบนี้นะฮะเป็นการให้กำลังใจกับคนที่เคยทำความผิดในอดีตอย่างมากมายสามารถหรือมีสิทธิ์ที่จะกลับตัวไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แสดงว่าเป็นการตักเตือนคนดีอย่าได้หลงตัวเองและตักเตือนคนไม่ดีคนเลวอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์และที่น่าแปลกเลยนะครับพี่น้องชัยฏอนอิบลิสลานะตุลลอฮิอะลัยฮิมีทั้งสองอย่างนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกก็คือเป็นทั้งผู้ที่หลงตัวเองนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกหลงคิดว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าอาดัมนึกออกมั้ยดีกว่าอาดัมอะลัยฮิสสลามอิบลิสขณะเดียวกันเนี่ยก็กลายเป็นผู้สิ้นหวังแปลกนะฮะอิบลิสแปลว่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์สำหรับผู้ศรัทธานี่คือไม่ใช่ก็คืออยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงฝากกับพี่น้องว่าจะเป็นพื้นที่อินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปก็จะมาศึกษาในอายะห์ที่41ของซูเราะห์อันนะห์นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์